โอ้ไม่มีเสียงจริงๆด้วยเอาอันนี้ออกมาอ่ะมันใหม่สิเดี๋ยวตะคู่นะคะขออนุญาตแป๊บนึงนะไปหมดแล้วไม่มีเสียงเสียงหายครับโอเคมาหรือยังคะมาแล้วนะคะมาแล้วเนาะเสียงมาแล้วเนาะโอ้ได้ยินชัดหรือยังคะโอเคมาแล้วเมื่อกี้เราพูดภาษาใบ้กันโอ้โหขออนุญาตแนะนำอีกสักรอบนึงแล้วกันเนาะเข้ามาใหม่แล้วเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราพูดไปไม่มีใครฟังเราเลยเนื่องจากว่าไม่มีเสียงนะก็คือว่าวันนี้เนี่ยมาสองคนมาพร้อมคุณเป็นสีนะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องเล่าจากประสบการณ์ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังแหละท่านผู้ชมแหละเนื่องจากว่ามีประสบการณ์โดยตรงจากคนที่มีปัญหา มาปรึกษาเราแล้วก็อยากจะเล่าเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้คุณสีเริ่มเลยนะคะสั้นๆเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยค่ะเป็นเรื่องของลูกหนี้ก็เราซื้อรถค่ะหลายๆคนเนี่ยค่ะถ้าเคยซื้อรถผ่านไฟแนนซ์มีผ่านไฟแนนซ์ลีสซิ่งหรือว่าไปทำเช่าซื้อกับบุคคลธรรมดาเนี่ยค่ะก็ เราเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงว่าผ่อนไปผ่อนไม่ได้ค่ะพอผ่อนไม่ได้มันก็จะมาทวงหนี้ที่สุดแล้วเนี่ยก็มีวิธีการทำมาหากินของเราใช่ไหมคุณดวงเดือนทองก็คือเอารถเนี่ยไปจำนำซึ่งก็รู้อยู่ทั้งรู้ว่าเขาว่าผิดเพราะรถเนี่ยเป็นของไฟแนนซ์เราไปจำนำไม่ได้แต่หลายคนใช่ไหมคะก็ทำกันทีนี้พอเอาไปจำนำแล้วเนี่ยปัญหาก็เกิดว่าไปจำนำกับเต็นท์รถเนี่ยแล้วเต็นท์เขาก็เอาไปไหนไม่รู้ค่ะก็เราก็หารถไม่เจอแล้วพอไปขอไถ่ถอนรถคืนทางเต็นท์บอกว่ารถขายไปแล้วหาไม่เจออ่ะสรุปมีปัญหาแล้วก็ฝ่ายแนนก็ฟ้องมาทีนี้มีจำเลย2คนจำเลยที่1กับจำเลยที่2ปัญหาที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะเป็นของจำเลยที่2ที่มาปรึกษาที่ชั้นน่ะนะคะคือถูกฟ้องแล้วเนี่ยก็เลยจูงมือพากันไปประนีประนอมยอมความกับโจทก์ที่3ค่ะก็ตกลงกันด้วยดีว่าหลังจากไม่มีรถคืนแล้วเนี่ยจะชำระเป็นเงินสดให้โดยผ่อนจ่ายค่ะเป็นทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ปีค่ะก็จะมีลำดับขั้นค่ะคือปีแรกเดือนละ 4,000 ปีที่2เดือนละ 6,000 ปีที่3เดือนละ 8,000 คือดูแล้วมันก็ดูดีใช่ไหมคะคุณอำนวยพรปรากฏว่าสัญญายอมที่ทำกันไว้มันจะมีหนึ่งข้อเสมอถ้าใครเคยไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความมันจะมีอยู่หนึ่งข้อเสมอนะคะท่านผู้ชมถ้าจำเลยหรือลูกหนี้เนี่ยค่ะผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งถือว่าผิดนัดทั้งหมดนี่แหละค่ะตรงนี้สำคัญถ้าผิดนัดทั้งหมดเนี่ยตัวเลขที่ตกลงกันไว้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องย้อนกลับไปดูเลยว่าฟ้องกันมาเนี่ยตัวเลขมันเท่าไหร่ค่ะเราก็จะต้องรับผิดตามตัวเลขเดิมค่ะก็ตกลงเขาเรียกว่าอะไรนะทำเป็นสัญญาทำสัญญาทำเป็นสัญญาทำเป็นสัญญาเรียบร้อยทีนี้ฝ่ายโจทย์เนี่ยค่ะมีการเพิ่มเติมในหนังสือในสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นลายมือนะคะเพิ่มเติมได้ในศาลเนี่ยจะให้เพิ่มเป็นลายมือได้ใช่ไหมคะเพิ่มได้แต่ว่าผู้พิพากษาต้องเซ็นกำกับด้วยว่าไอ้ข้อความที่เพิ่มเติมน่ะมันไม่ได้ไปขัดกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือมีแบบว่าไม่ได้ทำให้แบบเรียกว่าอะไรอ่ะแบบคือไม่ทำให้เขาเสียหายอะไรเงี้ยก็สามารถเพิ่มได้แต่ถ้าพูดภาษาต้องเสร็จรับรองค่ะก็คือในสัญญาประนีประนอมยอมความเนี่ยเป็นตัวพิมพ์มาก็คือทางทนายฝ่ายโจทก์เนี่ยพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วแหละค่ะทีนี้มีการเพิ่มเติมพอไปตกลงกันในศาลก็มีการเพิ่มเติมด้วยลายมือโดยทนายฝ่ายโจทก์เขียนเพิ่มเติมไปว่าเมื่อจำเลยทั้งสองเนี่ยผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งถือว่าผิดนัดทั้งหมดและมีคำว่าและจำเลยทั้งสองต้องปฏิบัติตามข้อ2ในคำท้ายฟ้องนี่แหละค่ะทางจำเลยก็เซ็นเรียบร้อยในสัญญายอมก็เซ็นกันเรียบร้อยไปเมื่อผ่านมาผ่อนกันได้ประมาณสัก 2-3 งวดผ่อนไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความไม่ได้ทางโจทก็ไปดำเนินการบังคับคดีค่ะตั้งเรื่องบังคับคดีแล้วค่ะทีนี้สืบทรัพย์อะไรกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็ปรากฏว่าจำเลยที่2ถูกอายัดเงินเดือนค่ะอายัดกันมาเป็นระยะเวลาประมาณ6ปีเศษค่ะจำนวนเงินที่อายัดกันมาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 400,000 ละต้นเงินจริงๆเนี่ย 360,000 ค่ะ 360,000 ก็อายัดกันมาเรื่อยๆทีนี้วิกฤตโควิดไม่นานนะช่วงนี้ค่ะทางจำเลยที่2เนี่ยมีปัญหาแล้ว
โควิดเข้ามาเงินเดือนก็จะถูกปรับลดลงไปรายได้ต่างๆก็จะถูกปรับลดลงไปค่ะจำเลยก็คิดว่าอ่ะไม่ไหวละผ่อนต่อไม่ไหวละจะขอปิดปิดบัญชีผ่อนมาตั้ง 400,000 แล้วอ่ะมันก็เกินยอดหนี้แล้วเนาะอ่ะจะขอเพิ่มดอกเบี้ยให้กับโจทย์อีกหน่อยนึงอีก 50,000 โจทย์ก็บอกว่าเงื่อนไขที่เสนอมารับไม่ได้เนื่องจากว่าจำเลยยังไม่ได้ชำระค่าเสียหายตามคำพิพากษาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาปณิบัติยอมความค่ะข้อที่2เนี่ยค่ะที่บอกว่าจำเลยทั้ง2ถ้าผิดนัดงวดใดงวด1เนี่ยจะต้องชำระค่าเงินเนี่ยเป็นตามคำพิพากษาแล้วเนี่ยยังต้องชำระค่าเสียหายเป็นรายเดือนเดือนละ 6,000 บาทไปเรื่อยๆจนกว่าจะส่งมอบรถในสภาพที่ดีนี่แหละค่ะท่านอยู่ไหนล่ะรถอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยเสร็จเหล็กไปแล้วค่ะเมื่อ6ปีที่แล้วรถมันถูกนำไปจำนำที่แต่รถแล้วอะค่ะมันก็กลายเป็นเศษเหล็กกลายเป็นอะไรไปแล้วที่ไหนอยู่สวนยางไหนก็ไม่ทราบค่ะฉะนั้นปัญหาก็คือปิด 50,000 ไม่ได้แล้วเพราะไปสระตะไม่เอาละไปสระตะคำนวณกันแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้ยังมีจ่ายเท่าไหร่มีหนี้เต็มเลยนะคะตอนนี้ที่คำนวณได้เนี่ย1ล้านเศษโอ้แม่เจ้าทำสัญญาปณีประนอมยอมความ400,000กว่าแต่สุดท้ายต้องจ่ายล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็หักเงินเดือนอายัดเงินเดือนมาเรื่อยๆอ่ะ 400,000 เศษแล้วเนี่ยบวกกับค่าเสียหายที่ต้องจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละ 6,000 บาทจนกว่าจะนำส่งรถในสภาพที่ใช้งานได้แก่โจทย์เนี่ยค่ะซึ่งข้อนี้อีก 400,000 เศษรวมแล้วตอนนี้ค้างชำระอยู่ 650,000 ค่ะ 650,000 ชำระไปแล้ว 400,000 แล้วก็ตอนนี้ค้างอยู่ 650,000 คิดดูต้องเงินแค่ 360,000 แล้วอันนี้มันจะจบเมื่อไหร่คะนี่นี่แหละค่ะมันจะจบเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่คือท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอ่ะวันนี้ที่เอามาเล่าเนี่ย มันก็เป็นเรื่องของหลายๆคนที่ประสบอยู่ในชีวิตอยู่แล้วแหละก็เราจะบอกว่าเวลาเราทำสัญญายอมปณีประนอมยอมความในชั้นศาลเนี่ยค่ะความละเอียดรอบคอบอย่าโดนตัดสินใจที่จะเซ็นอะไรลงไปเนี่ยทันทีให้อ่านหาอ่านให้รอบคอบสงสัยอย่างไรถามท่านได้ใช่ไหมคุณมือพรเราถามท่านเพื่อว่าทบทวนว่าสิ่งที่ลงเขาเรียกว่าอะไรบันทึกกันไว้ใช่ไหมคะทำสัญญาทำสัญญากันไว้เนี่ยมีข้อใดข้อหนึ่งอ่ะที่เราในฐานะเป็นจำเลยเราจะทำไม่ได้ในอนาคตไหมเออบางทีมันมีนะคะบางทีมันดูว่ามันเสียเปรียบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าถ้าจำเลยไปทำสัญญาปณีประนอมยอมความเองโดยที่ไม่มีทนายความเนี่ยมันก็จะทำให้เสียเปรียบเรื่องข้อกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะแสดงว่าจำเลยก็ทำเองใช่ไหมใช่ค่ะดิฉันก็เลยสอบถามจำเลยอันนี้จำเลยท่านเดียวนะคะดิฉันสอบถามไปว่าเอ๊ะทำไมถึงทำสัญญาในลักษณะเสียเปรียบอย่างนี้มีทนายความหรือไม่ปรากฏว่าไปกัน2คนจูงมือกันไปจำเลยที่1กับที่2เนี่ยไปแล้วก็ไปเจรจากันโดยไม่มีทนายความเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อความที่ทนายความฝากโจทย์เนี่ยเขียนเพิ่มเติมไปเนี่ยค่ะทางจำเลยทั้ง2เนี่ยลืมอันนี้พูดตรงๆเลยว่าลืมกลับไปอ่านในคำฟ้องว่าในท้ายฟ้องนั้นน่ะทางฝ่ายโจทย์นั้นน่ะเขียนขอต่อศาลว่าอย่างไรบ้างลืมกลับไปอ่านค่ะฉะนั้นเนี่ยพอไม่ได้อ่านเนี่ยแล้วก็มาลงลายมือชื่อไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าต้องปฏิบัติถือว่าตกลงแล้วเพราะว่าศาลท่านก็เซ็นลงนามไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการบังคับคดีกันศาลที่ศาลยอมไปแล้วด้วยค่ะทีนี้เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะเราจะทำอย่างไรค่ะบอกไม่มีเสียงอะไรเมื่อกี้น่าจะโดนสายน่าจะโดนสายเลยเมื่อเกิดการพูดได้เลยสายค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้ปรึกษากับเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะให้ตรวจสอบในหนังสือปณีประนอมยอมความเนี่ยก็ได้รับคำวินิจฉัยว่าตัวในข้อที่เราจะต้องนำส่งรถเนี่ยค่ะในเมื่อไม่ได้ระบุเงื่อนเวลาไว้ว่าจะต้องนำส่งคืนเมื่อไหร่
และถูกบังคับคดีแล้วจะบังคับต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะชั่วชีวิตค่ะคุณอวยพรพอดีตายไปข้างหนึ่งค่ะคือ จำเลย คือถ้าอย่างนี้ค่ะการหลักการบังคับคดีเนี่ยก็คืออายุความมัน10ปีใช่ไหมคะนับจากว่าระยะเวลาระยะเวลาที่ศาลมีคำสั่งคำพิพากษาเนี่ยค่ะ ค่ะทีนี้ถ้าไม่มีการบังคับคดีเลยเมื่อครบ10ปีเนี่ยตรงเนี้ยเงื่อนไขตรงเนี้ยมันก็จบกันไปแต่พอดีได้มีการบังคับคดีโดยการอายัดเงินเดือนของจำเลยที่2ไว้นั้นการบังคับคดีเริ่มแล้วมันก็จะต้องบังคับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะนำรถยนต์ไปส่งมอบให้กับโจทย์ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยมันทำไม่ได้ที่ไหนมาส่งมอบละป่านนี้เป็นเศษเหล็กไปแล้วใช่ค่ะทางปฏิบัติทำไม่ได้ทำยังไงล่ะก็ต้องบังคับกันต่อไปยกเว้นว่าจำเลยที่2หรือจำเลยที่1เนี่ยนำเงินไปปิดบัญชี 650,000 ณเพลานี้เนี่ยถ้านำเงินไปปิดบัญชีก็จบถอนการบังคับคดีกันไปแต่ถ้าตราบใดที่ไม่นำเงิน 650,000 ไปปิดบัญชีมันก็เดินเดือนหน้ามันก็เพิ่มอีก 6,000 เดือนถัดไปก็เพิ่มก็ปีละ 72,000 อ่ะค่ะแล้วก็จะเอาที่ไหนมาล่ะนั่นล่ะค่ะจะเอาที่ไหนนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเหมือนสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนาะมีทางแก้ไขไหมก็พอจะมีทางค่ะเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยก็แนะนำนะคะว่าถ้าเรามีปัญหาตรงนี้เราไม่สามารถที่จะส่งต่อไปไหวเนี่ยก็ให้ไปติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับโจทย์ดูค่ะคือในทางปฏิบัตินั้นเราต้องติดต่อกับโจทย์โดยตรงอยู่แล้วล่ะค่ะทีนี้บางทีเราติดต่อโจทย์ไม่ได้เพราะโจทย์เขาก็อาจจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องไปพึ่งพาเจ้าพนักงานบังคับคดีค่ะก็ไปเขียนคำร้องค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเขียนคำร้องที่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วก็จะมีหมายมีหมายแจ้งแล้วก็เชิญมาแล้วก็มาลองคุยไกล่เกลี่ยกันดูโดยเจ้าพนักงานก็เอาก็เป็นตัวกลางอะเนาะในการที่จะช่วยคุยค่ะทางตัวจำเลยเองเนี่ยที่สำคัญคือทำไมเราถึงไม่พูดถึงจำเลยที่หนึ่งเลยสงสัยไหมจำเลยที่หนึ่งทำไมไม่พูดถึงเลยเนื่องจากว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยสาบสูญหายไปไหนไม่ทราบไม่มีทรัพย์สินสืบแล้วค่ะสืบแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินแล้วก็ตัวตนอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบทะเบียนบ้านไปตามที่ทะเบียนบ้านที่ให้ไว้ปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่เห็นมาตั้งนานแล้วค่ะย้ายไปอยู่ที่ไหนไม่ทราบเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยละทิ้งละก็ปล่อยเหมือนโยนอะไรเขาเรียกโยนขี้พูดภาษาไม่สุภาพก็โยนขี้ให้เพื่อนแหละตอนแรกก็รักกันนี่ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของค้ำประกันหลายๆคนเนาะมีปัญหาโทรมาปรึกษาคุณอำนวยพรกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะก็ถึงบอกว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นผู้เช่าซื้อจำเลยที่สองที่พูดถึงเมื่อสักครู่ต้องรับผิดชอบเรื่องหนี้เนี่ยนะคือเป็นผู้ค้ำประกันเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากเป็นขี้ข้าก็อย่าเป็นนายประกันแล้วกันเพราะเกิดว่าเป็นนายประกันปุ๊บเนี่ยลูกหนี้ไม่จ่ายเมื่อไหร่แล้วต้องรับผิดชอบทันทีไม่มีสิทธิ์ในเรื่องทรัพย์สินแต่มีหน้าที่ต้องจ่ายหนี้แทนจำเลยที่หนึ่งโดยที่ถ้าเขาไม่จ่ายแล้วเคสที่คุณเพ็ญเล่ามาเนี่ยก็เป็นลูกหนี้ที่หนึ่งเนี่ยคือผู้เช่าซื้อเนี่ยก็ไม่มีทรัพย์สินไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งก็ทำอะไรไม่ได้ก็บอกกฎว่าจำเลยที่สองเนี่ยมีทรัพย์สินมีเงินเดือนอยู่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งก็เลยซวยไปคุณยังไงก็เลยซวยไปนะเพราะนั่นก็เป็นอุทาหรณ์เนาะเคสนี้เนาะใช่ค่ะว่าคนค้ำประกันก็เปรียบเสมือนคนเดียวกันเนาะจำเลยที่1กับคนที่2เนี่ยเปรียบเสมือนคนเดียวกันเมื่อลงลายมือชื่อไปแล้วงั้นก็ต้องระมัดระวังค่ะจะเป็นผู้ค้ำไม่ใครก็ต้องระวังและก่อนที่จะเซ็นสัญญาอะไรลงไปทางที่ดีมีทนายไปเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษามันก็เนาะจะช่วยได้ใช่ก็เดี๋ยวคนที่มีปัญหาปรึกษากฎหมายนะคะเดี๋ยวทิ้งคำถามไว้หน้าจอเดี๋ยวสักครู่จะตอบให้นะเดี๋ยวทิ้งคำถามไว้หน้าจอได้เลยนะคะใครที่มีปัญหากฎหมายเดี๋ยวตอบให้สักครู่นะคะส่งได้เลยเหมือนเดิมเดี๋ยวตอบให้วันนี้แต่ว่าวันนี้มีเรื่องเล่าจากประสบการณ์มาเล่าให้ฟังก่อนอันนี้เป็นเคสแรกผ่านไปคุณเพ็ญมีเคสใช่ไหมใช่มีเคสอีกเรื่องนึงนะเรื่องบังคับคดีเช่นกันค่ะคือเรื่องที่มาเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นคดีความกันมาแล้วแหละทะเลาะเบาะแว้งกันมาระดับนึงอะเนาะแล้วเราถึงขั้นบังคับคดีแล้วอันนี้อีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นเรื่องทางเขาเรียกภาระจำยอมค่ะคุณอำนวยพรอธิบายภาระจำยอมสักนิดนึงเนาะว่าภาระจำยอมคือเป็นทางที่เราใช้เดินมาเอาไงคือระหว่างใช้เดินมาตลอดอ่ะเคยใช้มาตลอด10 20ปีคือปู่ย่าตายายทุกคนก็ใช้ทางเนี้ยนะต้องยอม
ต้องยอมไม่เดินใช่ถ้าคือใช้มาตลอดถ้าทางจำเป็นคือทางจำเป็นคือเป็นที่ตาบอดไม่มีทางออกอันนี้เรียกว่าทางจำเป็นถ้าเกิดไอ้ทางแล้วจำยอมคือเราใช้อยู่เนี้ยเราเคยอยู่ใช้มาตลอดวันนี้คืนนี้เปลี่ยนใจไม่ให้ใช้ซะอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยปิดกั้นไม่ได้ใช่ไหมคะอยู่ดีๆเคยเดินมาวันนี้เอาไม้มากั้นแล้วเก็บตังค์อันนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะก็ต้องว่ามันก็ต้องฟ้องศาลกันนั่นแหละต้องสู้กระบวนการศาลไปค่ะค่ะเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นแล้วแหละทางภาระจำยอมเนี่ยค่ะก็คือตัวโจทย์เองเนี่ยเข้าไปซื้อที่ซื้อบ้านค่ะซื้อบ้านซื้อตึกเป็นห้องๆนะคะซื้อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคนนี้ตอนนี้ให้เห็นคนเดียวค่ะก็ไปซื้อตึกนะคะไปซื้อตึกในโครงการแห่งหนึ่งแล้วก็ตึกเนี้ยเขาก็จะมีทางให้เดินให้รถผ่านได้ค่ะแล้วก็ให้จอดรถได้หน้าตึกหน้าอาคารซื้อกันมาแล้วก็อยู่กันมาระยะหนึ่งปรากฏว่าอยู่ดีๆเจ้าของโครงการเอาที่ที่เป็นภาระจำยอมเนี่ยค่ะเป็นถนนที่ให้ใช้เดินทางเข้าออกแล้วก็ทางเท้าเนี่ยไปให้บุคคลภายนอกเช่าค่ะทำเต็นท์ทำเพิงขายของกันขายน้ำแข็งใสขายกาแฟอะไรก็วุ่นวายไปหมดกลายเป็นว่าคนที่มาซื้อตึกในโครงการนี้แม้แต่เปิดประตูเอสเข้ามาเพื่อจะเดินออกไปทำธุระเนี่ยก็จะติดขัดข้างหน้าบ้านมีกระป๋องต้องมีอะไรต้องมาวางไว้แล้วก็รถก็จอดไม่ได้ด้วยเพราะว่าทางที่เราจะจอดรถหน้าบ้านเราได้เนี่ยค่ะมันวางพวกแผงค่ะพวกแผงค้าอะไรเงี้ยก็ต้องเอารถอะไปจอดด้านในซึ่งจะมีลานจอดรถในลานจอดรถเนี่ยก็เก็บค่าจอดรถราคาสูงค่ะมันก็เลยกลายเป็นความเดือดร้อนแล้วก็เป็นข้อสงสัยว่าอ้าวฉันซื้อตึกตอนที่คุณโฆษณาน่ะคุณก็บอกว่าสามารถจอดรถหน้าตึกหน้าห้องได้ทำการค้าอะไรได้แต่ทำไมเวลานี้คุณก็มาเอาประโยชน์คุณเอาทางเท้าเนี่ยมาให้แม่ค้าเช่าแล้วทางที่เป็นทางเดินถนนเดินเนี่ยคุณก็เอาแผงค้าลงไปข้างล่างรถจะเข้าจะออกก็ลำบากค่ะก็เลยเกิดการฟ้องขึ้นแล้วที่สุดอ่ะสู้กันถึงฎีกาที่สุดศาลเนี่ยก็สั่งศาลฎีกาเนี่ยท่านก็สั่งว่าให้ตัวเจ้าของโครงการเนี่ยรื้อออกไปเลยไอ้เพิงอะไรทั้งหลายแหละที่คุณไปสร้างอยู่บนทางเท้าเนี่ยเอาออกไปแล้วก็ข้างล่างที่รถจะจอดได้เนี่ยรถผ่านสัญจรได้เนี่ยคุณไปสร้างกำแพงอะไรกั้นไว้หรือไม้กั้นหรือเหล็กกั้นอะไรคุณเอาออกไปให้หมดตู้ยามเลยนะเอาออกไปให้หมดสรุปที่สุดแล้วเนี่ยจำเลยก็ต้องจำใจเนาะจำเลยก็ต้องทำตามคำสั่งศาลค่ะก็ปฏิบัติกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะอยู่มาไม่นานก็เนี่ยปีนี้แหละค่ะกลางตั้งแต่กลางปี63เป็นต้นมาเนี่ยค่ะจำเลยก็ทำเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะก็หาประโยชน์อีกแล้วหาประโยชน์บนทางเท้าหาประโยชน์อีกแล้วค่ะก็เปิดทางเท้าให้ร้านค้ามาเช่าขายของแล้วก็ทางที่เป็นทางภาระจำยอมเนี่ยที่ให้เดินผ่านสัญจรเนี่ยก็เริ่มเอาเต็นท์มาตั้งค่ะแล้วก็เอารถเข็นซาเล้งอะไรไม่รู้มาจอดกันเต็มไปหมดวุ่นวายกันไปหมดนะคะก็เป็นที่มาของโจทย์มีคำถามแต่ว่าหน้าบ้านโจทย์เขาไม่ทำนะคะอันนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วตอนนี้คือหน้าบ้านโจทย์เนี่ยมีห้องของโจทย์เขามีหลายห้องจำเลยเนี่ยเขาไม่วางนะคะหน้าบ้านโจทย์เนี่ยเรียบร้อยสามารถเดินได้ค่ะทางเท้าเรียบร้อยสวยงามไม่มีรถมากั้นไม่มีอะไรมากั้นเขาไปวางที่ไหนล่ะเขาไปวางในตึกอื่นๆนี่เขาไปวางตึกอื่นที่ไม่ใช่ตึกของโจทย์ทีนี้ตึกอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นตึกของผู้ซื้อรายอื่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นตึกของเจ้าของโครงการที่ยังไม่ได้ขายเขายังทำประโยชน์อยู่เนี่ยค่ะก็จะเป็นคำถามนี่เป็นคำถามจากโจทย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยหลายคนอาจจะถามว่าเอ้าแล้วอยู่ดีๆจำเลยเนี่ยถูกฟ้องไปแล้วเนี่ยบอกว่าให้รื้อของออกจากทางเท้าเนี่ยแล้ววันนี้ทำไมเขาเอาของมาวางบนทางเท้าอีกล่ะแล้ววางได้หรือเปล่าวางได้ค่ะแต่ขัดคำสั่งศาลค่ะก็คือถือว่าผิดนั่นแหละค่ะเขาผิดเพราะว่าไปกีดขวางการเดินทางของประชาชนวางไม่ได้วางไม่ได้วางไม่ได้เพราะงั้นก็ต้องรื้อออกเหมือนเดิมค่ะต้องรื้อออกเหมือนเดิมทีนี้เขาไม่รื้อเขาไม่รื้อทำไงทีนี้โจทย์ไปบอกว่าคุณเนี่ยคนก็เดินลำบากเนี่ยคุณต้องขยับออกไปจำเลยก็ไม่สนใจก็ต้องบังคับคดีสรุปก็ต้องใช้บริการเจ้าพนักงานบังคับคดีนะเพราะว่าโจทย์ก็ไม่สามารถจะบังคับกับจำเลยได้ตามคำพิพากษาเพราะฉะนั้นก็ต้องไปที่สำนักงานบังคับคดีเพื่อจะให้ศาลเพื่อ
ให้โจทให้เจ้าพนักงานคดีมาทําการขับไล่หรือถอนสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมคะค่ะเพราะถามว่าทําไมโจทไปบอกเขาแล้วเขาไม่ทําล่ะก็ปกติมันก็ไม่ทําไม่ทําไม่พอมันจะกระทืบด้วยใช่แล้วมันจะเกิดเขาเรียกคดีมันจะเพิ่มเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่ามีคดีเพิ่มก็คือเรื่องการวิวาทวิวาทเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกระทบกระทั่งนะอย่าไปใช้อย่าทำเองใช้บริการใช้บริการเจ้าพนักงานนะครับพอดีดีกว่าเพราะเขาเป็นหน้าที่ของเขาแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะไปทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานไม่ได้อยู่แล้วทีนี้หลายๆคนนะคะถ้าตอนนี้ถ้าใครซื้อตึกเป็นเจ้าของตึกก็ลองตรวจสอบดูหน้าบ้านเนี่ยชอบมีรถเข็นหรือมีแม่ค้าเนี่ยมาเกะกะโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจ่ายเงินจ่ายทองให้ใครเนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยก็มาปรึกษาฝ่ายกฎหมายเราได้สรุปว่าถ้าที่ตรงไหนมีปัญหาก็อย่าไปซื้อใช่ไหมใช่ดูเจ้าของดูเจ้าของที่ดูคนขายดูโครงการเลยนะว่าตรงนั้นเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ไหนแล้วก็แบบว่าต้องดูด้วยที่ตรงนี้มีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาปุ๊บต้องมาใช้บริการทนายความฟ้องร้องอีกแล้วก็ต้องไปใช้บริการเจ้าพนักงานขับไล่อีกเสียเวลาแล้วมันเป็นประเด็นอย่างนี้ด้วยนะคะคุณนวลพรเมื่อเราขับไล่เนี่ยขับไล่ให้รื้อถอนออกไปเนี่ยกว่าเขาจะดำเนินการนะคะยืดเยื้อมากวันที่เจ้าพนักงานมาเนี่ยเขาอาจจะเชื่อแต่พอเจ้าพนักงานกลับไปแล้วเนี่ยก็อาจจะแบบค่อยๆเหยียบมานิดเหยียบมานิดเหยียบมาหน่อยจนกระทั่งขยับมาเยอะมาอีกก็ต้องบังคับกันอย่างนี้ค่ะฉะนั้นก็เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราเล่าให้ฟังว่าก่อนจะเลือกซื้อเนี่ยดูโครงการให้มันดีๆหน่อยดูให้มันดีๆหน่อยแล้วกันนะว่าตรงไหนที่มีปัญหาเราก็อย่าไปซื้ออย่าไปยุ่งกับมันแล้วกันค่ะแต่ทีนี้มันซื้อแล้วไงคะมันซื้อแล้วก็ต้องแก้ปัญหากันไปโครงการนี้นะคะก่อนที่จะเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยตอนที่เขาเปิดโครงการใหม่ๆมันไม่เป็นนะคะไม่เป็นแบบนี้ค่ะเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีใช่ไหมอยู่สักวันผลประโยชน์เริ่มมามันก็รู้สึกว่าเงินไม่เข้าใครเข้าใครออกใครเท่าไหร่เนาะนั่นแหละนี่ก็เป็นเรื่องประสบการณ์ดีๆจากครูเป็นสีที่นำจากเคสประสบการณ์จริงนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ฟังนะคะว่าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างแหละเนาะเนื่องจากว่าเป็นสำหรับคนที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่แล้วจะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับเคสแบบนี้ในการแก้ปัญหานะคะถ้าใครมีปัญหาก็เหมือนเดิมแหละนะฝากคำถามได้เดี๋ยวตอบให้ท่านผู้เป็นสีมีอะไรจะฝากไหมคะก็มีฝากนะคะคือหลายๆท่านตอนนี้ที่โทรศัพท์มาสอบถามช่วงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการถูกบังคับคดีซะส่วนใหญ่แล้วที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมคนที่โทรมาส่วนใหญ่จะเป็นจำเลยที่สองหรือจำเลยที่สามก็คือผู้ค้ำหรือจำเลยร่วมเนื่องจากว่าตนเองเนี่ยไม่รู้ไม่เคยรู้ทุกคนจะตอบใกล้เคียงกันเลยว่าไม่เห็นรู้เลยหมายศาลมาก็ไม่เคยรู้เขาฟ้องกันอย่างไรก็ไม่รู้เขาบังคับกันอย่างไรก็ไม่รู้มารู้วันที่มีหมายแปะยึดบ้านมาวางไว้ปิดแปะไว้ที่บ้านเมื่อ 2-3 วันมานี่นี่แค่ 80,000 แต่ถูกยึดบ้าน3ล้านเนี่ยค่ะมันประเด็นมันเป็นเพราะว่าอาจจะท่านอาจจะย้ายที่อยู่บ่อยหรือเปล่าฉะนั้นให้กลับไปย้อนดูนะคะว่าเมื่ออดีตเนี่ยเคยค้ำประกันหรือเคยกู้ร่วมกับใครไว้กับอดีตคนรักไหมที่เคยกู้ร่วมกันไว้แล้วเขาผ่อนดีไหมเขายังเป็นลูกหนี้ที่ดีของธนาคารอยู่หรือเปล่าถ้าตราบใดที่เขาถูกฟ้องหรือเขาหนีหนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็หนีหนี้ด้วยถ้าเราถูกฟ้องโดยที่บอกว่าคุณไม่รู้ว่าคุณไม่เห็นได้รับหมายศาลเลยแต่วันหนึ่งคุณก็ถูกบังคับคดีเพราะวันที่ถูกบังคับคดีแล้วนะมันแก้ไขยากแล้วค่ะนะมันเป็นขั้นสุดท้ายที่เราจะต้องเสียบ้านเสียรถเสียผัวเสียเมียอ้าวทำไมถึงต้องเสียผัวเสียเมียเลิกกันค่ะมันทะเลาะกันเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องมีสินสุดท้ายมันเลิกกันมันโค้งมันทะเลาะกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยค่ะยันนะเก็บไว้เป็นอุทาหรณ์ให้กลับไปย้อนดูว่าวันนี้เราสบายดีแล้วรวยแล้วเมื่ออดีตเคยค้ำให้ใครไว้บ้างหรือเปล่าไปตรวจสอบดูว่าถูกฟ้องไหมแล้วก็กู้กลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นของส่วนใหญ่จะเป็นออมสินเนอะขออนุญาตเอ่ยนามเพราะว่าส่วนใหญ่เขาปรึกษาคือเวลาข้าราชการหรือแม่ค้าเนี่ยเขาจะไปกู้กับธนาคารเนี่ยจะเป็นสินเชื่อรายย่อยใช่ไหมของธนาคารเนี่ยเขาให้อยู่รัฐบาลเขาส่งเสริมอยู่ช่วงหลังเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีคนค้ำก็พอคนนั้นมันได้เงินไปแล้ว มันก็หายไปเลยเป็นแผงค้าหายไปเลยแม่ค้าที่เหลือยังอยู่แผงเดิมอยู่ค่ะธนาคารเขาก็เลยฟ้องตอนนี้เขากำลังจะยึดบ้านเยอะค่ะเยอะนะคะตอนนี้ต้องระมัดระวังแล้วไปตรวจสอบดูค่ะแล้วใครสงสัยในข้อกฎหมายเนี่ยก็ถามเข้ามาที่คุณอำนวยพรได้เลยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยบางที
หลายคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเวลาหมายศาลมาหาไม่ใช่ว่าไม่รู้ถูกฟ้องนะรู้เห็นหมายศาลแต่ไม่สนใจไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของคุณนู้นคนนี้ไม่สนใจโอ้ยเป็นแค่ผู้ค้ำประกันไม่สนใจปรากฏว่าก็โยนทิ้งขยะไปอะไรไปอย่างเงี้ยไม่สนใจหรอกแต่สุดท้ายมาถูกบังคับคดีทั้งนั้นเลยเพราะว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าคนผู้เช่าซื้อหรือจำเลยที่หนึ่งเขาจะรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เดือดร้อนคือผู้ค้ำประกันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีหมายศาลมาอย่านิ่งเฉยนะอย่าแบบอย่าโยนทิ้งขยะอย่าสนใจไม่ใช่แบบนั้นนะคือต้องหยิบมาแล้วต้องปรึกษาผู้รู้ปรึกษาทนายความปรึกษาใครก็ได้ว่าเราจะแก้ไขยังไงไม่ใช่โยนใครทิ้งขยะนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะทุกวันนี้เนี่ยเป็นแบบนี้เยอะส่วนใหญ่บอกว่ารู้ไหมว่าถูกฟ้องรู้แล้วเราไปศาลไหมไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือทุกคนก็บอกอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไงก็ไม่รู้กฎหมายไม่รู้จะทำยังไงแต่ถามว่าอยู่ประเทศไทยอยู่เมืองไทยมันอ้างว่าไม่รู้กฎหมายได้ไหมอ่ะมันก็อ้างไม่ได้ไงก็เลยฝากไว้แล้วกันเนาะถ้ามีปัญหายังไงก็คำถามหน้าจอก็ยังเหมือนเดิมก็ถามอินบ็อกซ์เดี๋ยวตอบให้นะคะสัญญานะคะเวลาเราไปทำสัญญากับธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินเนี่ยสัญญามันค่อนข้างมัดมือเราอยู่แล้วว่าเวลากู้กลุ่มเนี่ยมันลงลายมือชื่อเนี่ยถ้าเกิดว่าคนกู้หลักเนี่ยไม่ชำระเนี่ยผู้ที่กู้ร่วมหรือผู้ที่เป็นคนค้ำเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ในกู้กลุ่มเนี่ยจะต้องรับมีทั้งสองอย่างมันจะมีทั้งผู้กู้ร่วมและผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบแทนนะคะแล้วก็สามารถที่จะหักบัญชีของผู้กู้ร่วมได้เลยถ้าเป็นข้าราชการเท่าที่ทราบนะคะที่เขาเล่ามาให้ฟังเนี่ยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นก่อนที่จะไปกู้กลุ่มเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะต้องทำโดนอะไรแบบกลุ่มๆนั่นแหละค่ะนะคะยึดบ้านยึดรถอะไรก็โดนแบบกลุ่มต้องระวังค่ะค่ะก็ฝากไว้แล้วกันเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวคุณสีก็จะมีเคสมาเล่าแบบนี้อีกเยอะแยะเลยนะคะมีประสบการณ์มาเล่าอีกวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่มาร่วมในรายการนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวดิฉันก็จะมาตอบคำถามต่อแล้วเพิ่งหนีกันไปไหนนะจ๊ะเข้ามากันนะคะเข้ามากันเดี๋ยวขอปรับกล้องแป๊บนึงอ่ะดูไมค์ดูกล้องให้นิดนึงตอนนี้เราจะอยู่คนเดียวเราจะถอดหน้ากากเราอยู่คนเดียวห้องคนเดียวแล้วไม่มีใครอยู่กับเราแล้วอ๋อเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมนิดนึงนะจ๊ะขออนุญาตเปลี่ยนถอดหน้ากากนะไม่มีใครอยู่กับเราแล้วเนี่ยเปลี่ยนใหม่แป๊บนึงนะเดี๋ยวไล่คนออกนอกไปแป๊บนึงนะขออนุญาตติดไมค์สักครู่นะคะเข้ามาตอบคำถามกันต่อนะจ๊ะใครมีคำถามส่งเข้ามาได้เลยค่ะจะตอบคำถามให้นะคะถึงไหนกันบ้างแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวทักทายกันอีกรอบนึงก็ได้นะจ๊ะเราวันนี้ได้ประสบการณ์ได้ความรู้เยอะเลยเนื่องจากว่ามีทีมงานเรามีแบบเรียกว่ามีประสบการณ์ตรงมาเล่าให้ฟังนะคะใครมีคำถามเหมือนเดิมค่ะฝากคำถามทิ้งได้เลยนะคะมีปัญหาอะไรส่งเข้ามาได้เลยค่ะรัวๆเลยนะคะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะคำถามจะเริ่มแล้วนะหัวใจหายไปไหนหมดเนี่ย นะหัวใจหายไปไหนหมดเนาะก็เอาคำไหนขอทักทายกันก่อนดีไหมเดี๋ยวขอทักทายกันก่อนนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะจ๊ะเดี๋ยวหาคำถามก่อนคำถามอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวทักทายกันก่อนละกันนี้สวัสดีนะครับและทีมงานนะสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะอยากสอบถามครับอะไรเนี่ยเรื่องอะไรจ๊ะสอบถามเรื่องฟ้องชู้มีทนายความอาสาหรือเปล่าฟ้องชู้ทนายความอาสาไม่มีนะจ๊ะนะลองไปสภาทนายความดูนะแต่ส่วนใหญ่คดีที่มีทุนทรัพย์แบบเรื่องแบบนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่มีทนายความอาสาหรอกนะคะสุขสันต์ยามบ่ายครับทนายคนสวยทั้งสองสวัสดีจ้าสวัสดีครับนะคะมีความรู้พื้นฐานที่ประชาชนควรรู้ได้กฎหมายอะไรในข้อกฎหมายจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมคอมเมนต์มันหายไปไหนหมดอ่ะคอมเมนต์มันหายไปไหนอ่ะยังมีอยู่เลยคอมเมนต์มันไม่มีแล้วอ่ะแต่นี้ทำไมคอมเมนต์มันหายหมดเลยอ่ะหาไม่เจอเลยทักทายไม่ได้เลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีปปส.มาปักหมุดอะไรอ่ะปลูกยางศาสนากลางหมู่บ้านและคนในหมู่บ้านตรวจฉี่เราไม่ตรวจไหมได้ไหมอะไรเราไม่ไปตรวจได้ไหมเขาให้ตรวจมันก็ต้องตรวจสิคอมเมนต์เหรอนี่มันไม่เห็นอ่ะก็นี่คอมเมนต์แต่แรกกูไม่ได้ออกไงเอาเหรอแสดงว่าออกไปอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแวะไปที่อื่นอ๋อเขาบอกแวะไปที่อื่นไม่ได้แวะไปแล้วแวะกลับมาแล้วมันจะหายหมดนะคะเพราะงั้นอย่าแวะนะอย่าแวะไปเดี๋ยวก่อนนะช่วงแรกไม่มีสัญญาไม่มีเสียงเนื่องจากว่านะไมค์เราอาจจะไม่เข้า
เราพูดภาษาใบ้กันไปตอนนี้มีเสียงแล้วนะคะมีเสียงแล้วเนาะมาแล้ว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 ทักทายทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคำถามยังไม่ตอบเลยใครมีคำถามนะคะฝากคำถามมาได้เหมือนเดิมนะคะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนรอสักครู่จ้ากับสวัสดีแฟนเพลงมีแฟนเพลงด้วยสวัสดีครับผมได้ประมูลผมได้ประมูลได้กรรมสิทธิ์รวมอะไรแต่หนึ่งเอาที่ดินไปจำนองแล้วผมไปปิดหนี้ให้แล้วเขาจะมีสิทธิ์นายได้หรือเปล่าหรือคนประมูลได้สิทธิ์ครับก็ชื่อไงคนที่ประมูลแล้วชื่อมาอยู่ที่ใครแล้วคะชื่อคนที่อยู่ในกรรมสิทธิ์น่ะมาอยู่เป็นชื่อของใครล่ะนะฮะถ้าชื่อกรรมสิทธิ์เป็นชื่อใครคนนั้นก็มีสิทธิ์ดีกว่าแต่เป็นเงินของใครนั้นไม่รู้ก็ว่ากันไปตามข้อที่จริงนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้แพ็คคู่จ้าสวัสดีครับวันนี้แพ็คคู่จ้าสวัสดีครับดูจากเดนมาร์กตอนนี้เวลา 9:20 ช่วงเช้านะคะ 9:24 อากาศเย็น10องศาดีมากได้ความรู้ดีเกิดมาไม่เคยหนีเกิดมาไม่เคยอะไรไม่เคยหนี้ใครเพราะไม่มีใครให้กู้อ๋อไม่เคยดีแล้วแหละไม่เคยเป็นหนี้ใครไม่เคยมีให้กู้ดีแล้วถือเป็นคนโชคดีมากเลยถ้ามีคนมาปล่อยกู้นะอันนั้นแหละสวยเรารับหนี้ได้เลยสวัสดีครับทนายกุ้งสวัสดีจ้าอะไรนี่ตัวหนังสือเครื่องนี้ก็เล็กๆอ่านยากมากเลยคนเอาตรงตัวเอาโทรศัพท์มาให้เนี่ยอ่านแทบไม่ได้ตรงสือเนี่ยนะผมอยากไปอะไรแบบไปกินแต่โดนฟองอะไรเป็นรายการที่ดีมากขอบคุณนะสวัสดีสวัสดีนะคะสลับไปสลับมาก็งงกับตัวหนังสืออยู่นะคะอยากสอบถามคดีแพ่งเรื่องฟ้องชูอันนี้ไม่มีนะตอบไปแล้วนะทนายอาสาไม่มีนะจ๊ะเอามาตอบคำถามทางอินบ็อกซ์ดีกว่าตัวของเขาเนี่ยคอมเมนต์เขาเนี่ยตัวมันเล็กมากอ่านไม่ออกเลยแล้วจะหนีกันไปไหนแล้วเนี่ยแฟนเพลงทั้งหลายเนี่ยแฟนคลับทั้งหลายเนี่ยจะหนีกันไปไหนมาก่อนจ้ะอย่าเพิ่งหนีเป็นไหนเข้ามาเข้ามาจะตอบคำถามนะจ๊ะเข้ามานะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะขอหัวใจรัวๆแล้วกันแล้วก็ฝากเพจนักสืบใครถูกด้วยนะคะมี TikTok เราก็ไม่ค่อยจะได้เล่นช่วงนี้ขอทานน้ำก่อนนะหลานแต่งงานกันแล้วซื้อรถด้วยกันอยู่ในหน้าเพจเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวตอบคำถามให้สักครู่นะเดี๋ยวอินบ็อกซ์ก่อนกรณีพี่ชายเราได้ขายที่ดิน1แปลงให้กับน้องสาวมา6ปีแล้วแต่ทำการโอนที่ดินแบบยกให้เพื่อการจ่ายเงินส่วนต่างการโอนให้ลดน้อยลงแต่มาวันนี้ทางพี่ชายจะฟ้องเอาที่ดินคืนเราปลูกบ้านอาศัยหลายแสนร่วมกับสามีเก่าซึ่งอยากขาดกันแล้วแต่เราได้ขายที่ดินแปลงนี้ให้กับสามีเก่าที่อยากขาดกันไปแล้วเช่นกันแบบนี้พี่ชายจะฟ้องเอาคืนได้ไหมโอ้โหต้องดูข้อที่จริงนะถ้าเขาไม่ได้ให้โดยเสน่หาถ้ามีการเนรคุณก็สามารถฟ้องเอาคืนได้แต่ถ้าเกิดขายไปแล้วเนี่ยถ้าขายไปแล้วจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังลำบากหน่อยนะก็ลำบากหน่อยถ้าก็ฟ้องมาก็สู้คดีกันไปนะจ๊ะว่ากันไปนะสวัสดีค่ะอาจารย์หนูอยากสอบถามเรื่องรถไปคืนแล้วแต่แบงก์เกียรตินาคินธนาคารส่งเอกสารมาให้รับคืนแล้วขาดทุนจากการขายจำนวน 6,500 บาทหมายความว่าอย่างไรก็แสดงว่าคือเวลาขายทอดตลาดไปแล้วเนี่ยนี่มันไม่พอกับการใช้หนี้นะที่เป็นหนี้อยู่6,500 บาทเนี่ยก็ควรจะเจรจานะขอต่อรองหรือผ่อนชำระไปก็ได้ไม่มีปัญหานะทำได้หมดนะอันนี้ถามว่าขอปรึกษาค่ะหนูเลิกกับแฟนเก่าซึ่งเขาติดหนี้หนูมาประมาณ 27,000 เอาเงินสดไป 7,000 บาทค่าผ่อนโทรศัพท์ค่าบัตรหนูอีก 13,700 บาทซึ่งได้ขอโทรศัพท์คืนแต่เขาไม่คืนให้ซึ่งไม่มีหลักประกันใดๆเลยเราเลยไปเอาพระเครื่องโน้ตบุ๊กเขามาเป็นประกันค่ะซึ่งได้คุยกันทางโทรศัพท์แล้วว่าตกลงและมีแชทว่าไปแจ้งความทางเราอ้าวสิยังไงล่ะนี่เขาแจ้งความบอกว่าเราลักทรัพย์ในยามวิกาลค่ะแบบนี้เราจะสามารถทำได้เขาสามารถทำได้ไหมก็เขาเอาของเขามาด้วยที่เขาไม่ยินยอมอ่ะเราบอกว่าเขาติดหนี้เรามันเป็นทางแพ่งก็ต้องไปว่ากล่าวกับทางแพ่งฟ้องเอาแต่ในส่วนของเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่เขาแจ้งความเราก็ไปเอาทรัพย์เขามาโดยที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดยที่เขาไม่ยินยอมนะคะอาจจะยอมด้วยวาจาแต่ไม่มีหลักฐานพูดคุยกันแต่เราก็ต้องสู้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้ไปว่าเขายินยอมเราแล้วนะเขาให้เรามาเองเราไม่ได้เป็นคนไปเอามาเขาให้เราไปเอาได้อะไรก็ว่าไปหาทางนะลักทรัพย์ยามิการโทษก็หนักอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเขาอนุญาตให้เราเอามาเองนะพอดีมีโทรศัพท์มาแจ้งว่ากำลังจะออกหมายจับจากผู้กองสุริยาแต่โทรไป
แต่โทรไปที่เบอร์เจ้านายคดีฉ้อโกงทั้งบริษัทตกใจมากซึ่งเราเองก็ไม่เคยฉ้อโกงใครแต่มีติดหนี้บัตรเครดิตอยู่นานมากแล้วไม่มีปัญญาไปชำระนี่เขียนตรงดีนะไม่มีปัญญาไปชำระเลยคิดว่าน่าจะเป็นบัตรเครดิตโทรตามเดี๋ยวนี้มีแบบนี้ด้วยหรอจากอย่างนี้บริษัทจะให้ทำงานอยู่ไหมเนาะจะทำยังไงแบบเคสนี้เขาบ่นมานะเขาบอกว่าถูกทวงหนี้แบบนี้บริษัทจะให้ทำงานอยู่หรือเปล่าเนาะเขาบ่นมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์จะทวงกับนายจ้างหรือบริษัทแล้วโทรมาขู่เรานะคะถ้าคุณมั่นใจว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตจริงนะแล้วเอาข้อมูลว่าโทรมาจากไหนอย่างไรไปแจ้งความได้เลยนะคะไปแจ้งความได้เลยนะคะแบบนี้ทำไม่ได้จ้าใครมีคำถามส่งมาได้เลยนะจ๊ะอย่ารีบหนีไปไหนนะรีบหนีแล้วรีบไปก็จะไปด้วยเหมือนกันนะอย่าไปนะคะเอาทำไมหัวใจมันหายไปล่ะหัวใจหยุดเต้นเหรอหัวใจหยุดเต้นหัวใจหยุดเต้นไม่มีคนส่งหัวใจมาให้เราเลยขอคำปรึกษาหน่อยพอดีทางผมแต่งโทรศัพท์พอดีว่าผมส่งโทรศัพท์เคมไปแล้วแต่เขาไม่ส่งกลับมาสักทีให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ทีไรก็โทรไปไม่ติดส่งตั้งแต่30เมษายนแล้วครับจนถึงวันนี้ไม่ส่งมาเลยเอายังไงล่ะส่งไปที่ศูนย์หรือเปล่าถ้าส่งไปศูนย์ยังไม่หายแน่ถ้าส่งไปร้านค้าหรือช็อปธรรมดาเนี่ยไม่เหลือหรอกเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรล่ะคะถ้าเขาไม่ส่งคืนมาไปขอคืนมาแล้วเขาไม่ให้คืนหรือโทรศัพท์ไม่มีให้เราแล้วก็แจ้งความยักยอกทรัพย์เลยจ้ะนะจ๊ะนะเอาโทรศัพท์ไปซ่อมแล้วเขาไม่คืนโทรศัพท์ให้เรานะก็แสดงว่าเขายักยอกทรัพย์เราก็ไปแจ้งความยักยอกทรัพย์ได้เลยภายใน3เดือนนะจ๊ะนับตั้งแต่วันที่รู้จ้าขับเข้ามาใหม่ได้แล้วนะจ๊ะที่หลับอยู่เมื่อกี้เนี่ยกลับเข้ามาใหม่ได้แล้ว มีเรื่องสอบถามหนูทำเรื่องกู้ทางออนไลน์แต่เขาเรียกเก็บเงินก่อนเลยไม่เอาแต่เขาบอกว่าต้องไประงับที่บ้านใหญ่บ้านใหญ่ที่ไหนหนูไม่รู้เรื่องต้องทำยังไงเขาบอกว่าเงินจะขึ้นไปเรื่อยๆเราสามารถยกเลิกได้ไหมต้องทำยังไงก็ไม่ต้องทำอะไรไงอยู่เฉยๆนะคะมีโทรศัพท์เข้ามาอย่าเพิ่งโทรศัพท์เข้ามาตอนนี้นะจ๊ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้แอปเงินกู้ตอนเนี้ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็มีประกาศเตือนออกมานะคะว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับแอปเงินกู้เหล่านี้แล้วอย่าไปหลงเชื่อในการโฆษณาแอปเงินกู้บางทีไม่ได้ตังค์แต่เป็นหนี้นะคะไม่ได้เป็นไม่ได้ตังค์แล้วได้เป็นหนี้ไม่พอโทรศัพท์ทวงหนี้นะคะทวงโหดมหาโหดเลยโทรหาเราไม่ติดโทรหาคนในครอบครัวเราญาติพี่น้องเราทั้งหมดหรือรายชื่อที่มีอยู่ในโทรศัพท์เราทั้งหมดเนี่ยพวกนี้ต้องไปแจ้งความเลยนะคะไปแจ้งความนะคะไม่ว่าจะเป็นพรบคอมพิวเตอร์หรืออะไรอ่ะหรือไอจะปันหมิ่นประมาทก็ว่ากันไปนะคะแจ้งความเลยนะคะแล้วฝากเตือนสำหรับแฟนคลับทั้งหลายด้วยนะคะว่าอย่าไปยุ่งกับพวกแอปเงินกู้ทั้งหลายอย่าเสี่ยงบางคนบอกว่าเอ้ยได้จริงหรือเปล่าวะขอลองหน่อยได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยขอลองหน่อยทดลองกู้ปรากฏมันได้จริงไงมากู้ไป 2,000 มาได้มา800อย่างเงี้ยไอ้ดอกเบี้ย 1,300 แถมว่าจ่ายเงินต้นครบไม่พอดอกเบี้ยมันยังไม่หยุดอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งเงินกู้แอปเงินกู้ทั้งหลายนะคะเพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ฝากเตือนมาเหมือนกันว่าอย่าไปยุ่งกับแอปพวกนี้ไม่ได้เงินจริงแล้วได้ก็คือแบบได้นิดเดียวอ่ะมันไม่คุ้มกับการเป็นหนี้นะจ๊ะฝากไปด้วยจ้าวันนี้ถามว่าผมมีเรื่องอยากจะสอบถามครับได้ลาออกจากโรงงานเดิมเมื่อวันที่8มีนาคมแล้วได้รับเงินเดือนวันที่15มีนาคมทาง HR ของโรงงานเดินมาบอกว่าหลังจากนั้นเงินเดือนก็สุดท้ายนับไปอีก45วันและจะโอนเงินกองทุนสำรองไปให้ในตอนนี้อีก2เดือนกว่าแล้วยังไม่รับเงินคืนเลยโทรไปก็บ่ายเบี่ยงไม่มีความคืบหน้าทำอย่างไรไปร้องที่ผู้ตรวจแรงงานสัมพันธ์เขตนะคะไปร้องผู้ตรวจแรงงานเลยนะคะกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะจ๊ะไปปรึกษาที่นั่นเลยนะคะถ้าไปปรึกษาแล้วเนี่ยกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอาจจะส่งไปฟ้องศาลแรงงานต่อไปก็ได้นะคะไปปรึกษาเบื้องต้นก่อนที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะจ๊ะอยู่ที่ไหนไปที่นั่นจ้ะอันนี้ก็สอบถามว่าเราขออนุญาตสุขค่ะพอดีมีคนแอบอ้างไปเปิดพร้อมเพย์โดยเป็นชื่อของเราแต่เราไม่รู้และเบอร์พร้อมเพย์นั้นเราก็ไม่รู้จักแล้วมีคนโอนเงินเข้ามาบัญชีเราแล้วบอกให้เราโอนเงินคืนว่าควรทำยังไงเพราะไม่เคยใช้เบอร์นี้เอาละสิแล้วเขารู้เลขบัญชีเราได้ยังไงล่ะก็แสดงว่าต้องมีคนใกล้ตัวเราหรือคนที่มีลูกเขาเรียกว่าต้องมีคนที่รู้เรื่องบัญชีของเราถูกไหมฮะถึงจะเอาเลขบัญชีเราไปผูกกับเบอร์พร้อมเพย์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะสงสัยได้ว่าเป็นใครที่เอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ย
ของเขาเนี่ยมาผูกกับบัญชีของเราแล้วให้โอนมาให้บัญชีของเราเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งโอนคืนไปนะนะคะไปแจ้งตำรวจก่อนเลยนะคะไปบอกเขาว่ามีเงินก้อนนี้เข้ามาในบัญชีของเราและเขาบอกให้เราโอนคืนโอนเงินคืนนะคะอาจจะใช่เขาหรือเปล่าให้ตรวจสอบปลายทางให้ดีก่อนว่าคนที่ให้เราโอนคืนกลับไปเนี่ยใช่หรือเปล่าบางทีเนี่ยมันมีอย่างนี้นะคะระวังนะฟังให้ดีนะคะบางทีเนี่ยเขาเอาบัญชีคนที่รู้เรื่องบัญชีเราเนี่ยไปผูกกับเบอร์โทรศัพท์เขาโอนมาเข้าบัญชีเราอาจจะเป็นพวกแก๊งต้มตุ๋นพวกแก๊งมิจฉาชีพพวกค้ายาพวกฟอกเงินนะคะสารพัดเลยนะคะพวกฟอกยาค้ายาฟอกเงินสารพัดเนี่ยต่างๆหรือเอาบัญชีเราไปทำในสิ่งผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งโอนเงินคืนนะคะให้ไปแจ้งความแจ้งตำรวจไว้ก่อนเลยนะคะว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราควรจะทำยังไงตรวจสอบปลายทางก่อนว่าเงินโอนมาจากไหนเพราะที่โอนคืนไปเนี่ยมันลักษณะคือเขาไม่กล้าโอนบัญชีเขาโดยตรงถูกไหมฮะแต่ดันมาโอนบัญชีคนกลางแล้วก็โอนบัญชีของเขาสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดยังไงแล้วเนี่ยถ้าเพื่อความปลอดภัยนะคะแนะนำให้ปิดบัญชีนี้เลยนะคะถ้าความปลอดภัยเนี่ยแนะนำให้ปิดบัญชีนี้เลยถ้ามันหลังจากที่คืนเงินก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยหรือจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะปิดบัญชีนี้เลยหรือระงับการใช้บัญชีนี้ชั่วคราวไปก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมียอดมาแบบนี้เรื่อยๆไงสักวันจะมีหมายศาลมา1สมคบคิด2ฟอกเงิน3ค้ายาเสพติดช่อโกงทำผิดกฎหมายสารพัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่ไอ้ประเภทที่แบบเอาเบอร์เอาบัญชีโฆษณาในหน้าเน็ตเว็บไซต์หรือให้เลขที่บัญชีใครไปอ่ะไอ้พวกแก๊งทั้งหลายเนี่ยนะไม่ใช่พวกหวังดีหรอกไม่ใช่โอนผิดหรอกไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ว่าโอนผิดหรอกมันตั้งใจโอนมานั่นแหละนะฮะแล้วก็มันเอาให้เราโอนเงินคืนมันไปเพราะมันไม่กล้าให้โอนบัญชีมันโดยตรงไงถูกไหมฮะเออเพราะเข้าบัญชีมาโดยตรงเนี่ยมันง่ายเกินไปที่ตำรวจก็ตามได้แต่ถ้าโอนไปบัญชีนู้นทีบัญชีนี้ทีแล้วก็ค่อยมาบัญชีกลับมาบัญชีตัวเองเนี่ยมันเป็นลักษณะการฟอกเงินไงมันซับซ้อนหน่อยตำรวจก็ตามยากฮะมีเงินเข้ามา 400,000 ไม่อยู่นี้ก็ออกไปเองเลยถูกไหมอ้าวนี่เขาบอกแถวนี้มียกมือถามว่าเคยมีเงินเข้ามา 400,000 เข้ามาได้ยังไง40,000โอ้โห 400,000 ฉันตกใจ 400,000 รีบเก็บเงินเอาไปใช้เลย 40,000 เข้ามา 40,000 ภายในวันเนี้ยเฉพาะโอนเข้าวันเนี้ย 40,000 แล้วก็ออกไปเอง 40,000 อันนี้เป็นไปได้ว่าบางทีธนาคารหรือเขาอาจจะทำรายการผิดแล้วมันออกไปเองได้แต่ถ้าเกิดว่าถ้ามีคนตั้งใจโอนเข้ามาเอาออกเองไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดว่ามีการโอนเข้ามาแบบว่าทำรายการผิดอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการตั้งใจโอนเข้ามาอย่างเงี้ยมันเป็นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องระมัดระวังนะคะอย่านะอย่าเพิ่งโอนคืนให้ไปแจ้งความหาต้นสายปลายเหตุต้นทางก่อนว่าโอนมาจากไหนแล้วใครที่คนที่ให้เราโอนคืนเนี่ยคุณเอาข้อความเนี้ยเก็บขอเบอร์โทรศัพท์เอาไว้เลขที่บัญชีที่ก็จะโอนคืนให้เนี่ยไปแจ้งตำรวจเลยนะคะแนะนำอย่างนี้เลยนะคะดิฉันมองว่าน่าจะเป็นพวกแก๊งอะนะแก๊งต่างๆเนี่ยในทางที่ไม่ดีอ่ะไม่ใช่ไม่ดีคือในทางที่แบบว่าเป็นพวกแก๊งมิจฉาชีพนะฝากไว้แล้วกันเนาะค่ะพอดีมีหมายของอะไรอ่ะพอดีมีหมายมาของกล่องกับสัญญาณ True บอกให้ไปจ่ายยอดจริง 2,500 แต่เรียกเก็บ 3,700 บอกว่าสัญญาณโทรศัพท์ทั้งๆที่เราไม่ได้เปิดเบอร์เขาอะไรเขาเลยคนทำยังไงถ้าไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์เรานะคะก็เป็นไรก็พิสูจน์ได้ว่าเราไม่ได้ใช้จริงคุณก็ไปแจ้งความแล้วก็ไปพิสูจน์กันว่าโทรศัพท์หมายนี้ไม่ใช่ของคุณแล้วคุณไม่ได้ใช้จริงๆคุณสามารถพิสูจน์ได้นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นโทรศัพท์เราเนี่ยถามมันต้องจ่ายไหมมันต้องจ่ายแต่ไม่ใช่ของเราคุณสามารถพิสูจน์ได้เลยนะพิสูจน์ก่อนที่จะจ่ายนะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวนะคะทุกอย่างมีทางออกนะคะมีทางออกจ้านะหนูอยากสอบถามเรื่องกรณีร้านค้าแลกเงินเราชนะคือตอนนี้มีหลายร้านถูกระงับถุงเงินและบางคนโดนยึดเงินที่ค้างอยู่ในแอปและบางร้านก็ได้รับจดหมายจากคลังว่าต้องจ่ายเงินคืนทั้งหมดภายใน7วันจำนวนเงินตามที่รับแลกคือมันไม่ยุติธรรมกับเราเลยค่ะเรารับแลกจริงอันนี้ยอมรับค่ะแต่ถ้าจะให้รับผิดชอบทั้งหมดหนูมองว่ามันไม่ยุติธรรมเลยค่ะแบบนี้พอมีทางสู้ไหมคะคือจะจ่ายเท่าที่เราได้รับจริงค่ะบางคนโดน 6-7 แสนบาท 7-8 แสนบาทคือมันเยอะมากค่ะเราไม่ได้รับเงินตรงนี้ทั้งหมดหักไว้แค่เปอร์เซ็นต์ไว้แต่คลังเหมือนรับจ้องจะเอาเงินกับร้านค้ากรณีแบบนี้ทนายพอมีใครแนะนำไหมแนะนำไม่ผิดกฎหมายแล้วสิเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเขาบอกแล้วไงว่าแอปสารพัดแอปที่รัฐบาลจ่ายเงินเนี่ยส่วนใหญ่ให้ซื้อสินค้าใช่ไหมเขาไม่ได้ให้ไปแลกเป็นเงินสดหรือไม่ได้ไปปันเป็นเงินสดอะไรอย่างเงี้ยมันมีคดีกันเยอะแยะมากมายที่บางคนที่แบบว่าเอาเงินในแอปไปแลกเงินสดมาเนี่ยมันทำไม่ได้นะมันผิดกฎหมายนะเนี่ยจะแนะนำยังไงดีเนี่ยโอ้โหนะคือบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยมันเขาบอกว่าเงิน
นโยบายหรือว่าวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่เขาจ่ายเงินให้กับผู้เดือดร้อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอปเงินถุงเงินเป๋าตังค์ใช่ไหมแล้วก็เราชนะอะไรแล้วก็เรารักกันอย่างเงี้ยวัตถุประสงค์คือเขาให้พวกเราเนี่ยคนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเอาเงินไปใช้จ่ายในระบบนะไปซื้อของกินของใช้ตามที่ร้านค้าเขามีแอปรองรับเรานั่นแหละนะฮะซื้อกับข้าวก็ได้นะซื้ออะไรของซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่แอปที่เขามีซื้อทุเรียนกินก็ได้เออสมัยนี้ซื้อทุเรียนได้ด้วยซื้อของเล่นให้ลูกก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะว่าอาหารแมวอาหารหมาอะไรเงี้ยถ้าร้านไหนเขามีแอปรับเงินเราได้ตามที่รัฐบาลเขาจ่ายให้อันนี้วัตถุประสงค์คือรัฐบาลเขาให้เราเนี่ยนะก็เรียกว่าแล้วให้เราใช้จ่ายเพื่อความเงินน่ะมันจะได้หมุนเวียนในระบบคือง่ายๆว่าเขาไม่ต้องการให้เราเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือว่าเอาไปแลกเงินสดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะอันนี้เนี่ยโอ้โหก็เข้าใจนะแต่ว่าลองเจรจาลองคุยดูนะแต่ว่ามันประสงค์เนี่ยเขาไม่ได้ให้รับแลกเงินนะประสงค์เขาไม่ให้รับแลกเงินมันมีคดีความตัวอย่างเยอะแยะมากมายที่เขาถูกจับน่ะนะคะก็ฝากแนะนำก็คือไปเข้าไปเจรจาดูแล้วกันนะคะลองต่อลองดูนะจ๊ะนะว่าเราก็ลำบากพออยู่แล้วอะไรแล้วมันผิดกฎหมายไงมันผิดเงื่อนไขของรัฐบาลเขานะจ๊ะฝากไว้ตรงนี้เนาะอันนี้ตอบตรงๆนี่แบบตอบไม่ได้เอาใจนะตอบแบบแบบว่าตอบแบบคือเราจะได้ไม่ต้องทำผิดซ้ำซ้อซ้ำซากไงเราจะไม่ต้องทำผิดซ้ำสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือรักทุกคนแหละเข้าใจเห็นใจทุกคนเลยแต่ว่าสิ่งอะไรที่ถูกก็คือถูกนะปรึกษากฎหมายค่ะหนูเลิกกับสามีเก่ามา3ปีมีลูกด้วยกัน1คนแต่ยังไม่หย่าเหตุผลที่เลิกกับสามีมีเมียอะไรอ่ะสามีมีเมียน้อยก็เลิกเลยแล้วหนูไปมีครอบครัวใหม่และลูกกับแฟนใหม่อ่ะสามีไปมีเมียน้อยเราก็เลิกกับผัวมาไปมีผัวใหม่แล้วก็มีลูกใหม่ด้วยแต่ไม่ได้เซ็นใบหย่าพอบอกให้สามีเก่าหย่าสามีเก่าบอกว่าเอาเงินมา 35,000 จะหย่าให้โอ้โหนี่เขาเรียกว่าขายใบหย่าจ้ะนะฮะแล้วเขาก็จะมีเมียใหม่แล้วต้องทำยังไงแบบนี้จะต้องจ่ายเขาไหมจริงๆมันไม่ต้องจ่ายหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆเราสมัครใจแยกกันอยู่ต่างคนต่างมีใหม่ไปแล้วเนี่ยแต่ถามว่าทะเบียนสมรสมันค้ำหัวมันค้ำหัวเราอยู่ผู้ชายก็สามารถฟ้องชู้ได้ฟ้องผัวใหม่แล้วได้เราก็สามารถฟ้องชู้เมียน้อยได้กระเจ้ากันไปละเอาง่ายๆเลยเราฟ้องชู้ก็ไปเขาก็ฟ้องชู้กลับมาเพราะฉะนั้นเจรจากันดีกว่านะเจรจากันดีกว่าว่าควรจะต้องทำยังไงนะคะถ้าคุณจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายฟ้องศาลก็ได้แต่มันต้องเสียค่าทนายความไงดิฉันแนะนำว่าลองเจรจากันว่าตกลงครึ่งทางตรงไหนได้บ้างดีกว่านะเพราะต่างฝ่ายต่างมีใหม่แล้วก็มีลูกใหม่แล้วด้วยนะคะจะไปฟ้องชู้ฟ้องอะไรกันเรียกค่าเสียหายกันไม่มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้เจรจาพูดคุยกันดีกว่านะคะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเลยไม่ยอมไปได้ไปหนึ่งไม่ยอมทำไงจ๊ะถ้าไม่อยากเสียตังก็ฟ้องศาลสู้กันในศาลเลยจ้ะแต่เสียค่าทนายความมาสิต้องเลือกเอานะจากนั้นผมมีลูกสองแม่ผมมีลูกสองคนผมกับน้องสาวแม่ผมอยู่บ้านเขาใส่ชื่อน้องผมคนเดียวผมจะเรียกร้องอะไรได้บ้างก็ถ้าเป็นชื่อถ้าทรัพย์สินของแม่แม่ยังไม่ตายนะคะจะให้ใครก็ได้ให้โดยเสน่หาจะให้น้องสาวคนเดียวก็ได้ให้เราด้วยหรือจะให้สองคนก็ได้แต่นี้ถ้าเกิดว่าแม่ยังไม่ตายแม่ให้โดยเสน่หาให้น้องสาวก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะจ๊ะเพราะแม่ยังไม่ตายนะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะได้ก็ลองไปคุยกับแม่ดีๆนะฮะลองทำความดีบ้างเจรจากับแม่บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่เราไม่เคยเดี๋ยวแลไม่เคยดูแลเลยวันดีแบบแม่ตายอยากจะได้ทรัพย์สินเนี่ยปรากฏว่าแม่ยกให้ชาวบ้านเขาหมดแล้วยกให้น้องสาวหมดแล้วอย่างเงี้ยมันทำอะไรไม่ได้นะคะฝากไว้นะถ้าอยากได้ก็คุยกับแม่ดีๆนะจ๊ะใครส่งน้ำตาไหลร้องไห้มาเนี่ยมันยังไงล่ะนี่อย่าเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ให้นะจ๊ะหน้าจออย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าเพิ่งไปไหนใครที่อยู่ตรงนี้เนี่ยฝากกดแชร์ด้วยนะ1ไลค์1แชร์เออนะฮะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์คนละ1คนก็ได้นะเป็นกำลังใจให้กันด้วยจ้า แล้วควรสอบถามหน่อยครับซื้อแอร์มาวันที่7ใช้ไม่ได้ประมาณเดือนกว่าใช้ได้ประมาณเดือนกว่าวันที่17เมษายนน้ำยาแอร์รั่วช่างแอร์ก็มาซ่อมให้ถึงวันที่27เมษายนน้ำยาแอร์ก็รั่วอีกช่างก็มาซ่อมให้อีกเหมือนเดิมใช้ได้ถึงวันที่12พฤษภาคมอยากแล้วพอสอบถามจะเปลี่ยนแอร์ตัวใหม่ได้ไหมก็ได้นะปกติเขาก็เปลี่ยนให้นะแอร์มีปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการติดตั้งหรือเกิดจากแอร์ไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ยอมเปลี่ยนให้เราหรือไม่ยอมแก้ไขให้เราไปไหนไปร้องสคบค่ะคุ้มครองผู้บริโภคเลยนะให้เปลี่ยนแอร์ตัวใหม่ให้เลยนะจ๊ะทำได้ค่ะนะจ๊ะอันนี้ถามว่าคือผมนำรถไปคืนที่สำนักงานใหญ่แต่คำแนะนำให้ไปส่งมอบรถที่บริษัทเทอร์โดอะไรเ
เทอร์โดประเทศไทยแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับรถเนื่องจากรถไม่พร้อมใช้งานเพราะมีบ้างรายการที่ต้องซ่อมเพิ่มเติมเขาให้เราซ่อมไปก่อนแต่รถซื้อมายังไม่ได้ใช้งานเลยก็เข้ารับซ่อมแล้วแต่เนื่องจากเราไม่ไว้ใจในตัวรถแล้วว่าจะเสียอีกหรือไม่ถึงจะคืนแต่เขาก็ไม่ยอมรับต้องทำยังไงดีอันนี้รถเหมือนซื้อรถมือสองหรือเปล่าเนี่ยนะถ้าซื้อรถมือสองรถซื้อรถตามสภาพไงนะรถมือสองเนี่ยตาดีร้ายตาก็เรียกตาดีได้ตาร้ายเสียอันนี้ไม่รู้ถ้าเป็นรถมือหนึ่งเนี่ยรถใหม่เลยป้ายแดงเนี่ยไม่มีปัญหาจริงมันซ่อมได้ถ้าเขาไม่ยอมรับก็ไปร้องสคบ.หรือก็ต้องฟ้องให้เขาเปลี่ยนรถให้เรานะฟ้องเปลี่ยนรถให้เราได้เลยแต่ถ้าเป็นรถมือสองรถตามซื้อตามสภาพมาอย่างเงี้ยนะมันก็บอกว่าตาดีได้ตาร้ายเสียนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงซื้อรถมือสองมาเนี่ยหรือซื้อรถตามสภาพเพราะฉะนั้นแนะนำยังไงดีให้ไปสคบ.แล้วกันนะคะเผื่อช่วยได้บ้างนะจ๊ะนะอันนี้คำถามต่อไปผมมีปัญหาเรื่องไฟแนนซ์รถยนต์ครับไปขึ้นศาลไก่เกี่ยแล้วแต่หาเงินไม่ทันตอนนี้มีหนังสือบังคับคดียึดทรัพย์จะมีทางออกบ้างไหมเพิ่งได้ทำงานได้เงินเดือนเต็มจำนวนเงินทางไฟแนนซ์ให้จ่ายรวมทั้งหมด 141,423 บาทนะไม่มีปัญหาค่ะเจรจาได้นะคะเจรจาได้ถ้าเงินเดือนเราไม่ถึง 20,000 บาทหรือไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยสบายใจได้ก็ทำอะไรเราไม่ได้นะจ๊ะนะแต่ถ้ามีก็เจรจาผ่อนชำระถ้ายังไม่มีก็ทำมาหากินกันไปก่อนจ้ะนะไม่ต้องรีบไม่ต้องซีเรียสจ้ะอันนี้ถามว่าอาจารย์ครับขอสอบถามครับญาติผมมีที่ดิน15ไร่เป็นชื่อของคุณแม่เขาญาติผมมีที่ดิน15ไร่เกี่ยวกับเรามั้ยอ่ะเป็นชื่อแม่เขาแล้วแม่เขาเสียครับทีนี้คุณแม่เขามีลูก3คนคนที่1เสียชีวิตไปแล้วไม่มีบุตรคนที่2คือญาติผมคนที่3เสียชีวิตไปแล้วมีบุตร1คนและที่จะเป็นของใครก็เป็นของคนที่2ไงฮะมีแม่แล้วก็มีลูก3คนคนที่1ตายไปแล้วตัดไปเลยจบไม่มีทายาทคนที่2ยังอยู่ก็เป็นของทาคนที่2คนที่3ก็มีบุตรก็เป็นของบุตรคนที่3ไปก็รับมรดกแทนที่ก็เป็นของนั่นแหละของคนที่2กับทายาทคนที่3ละจ้ะนะคะนะรับสอบถามครับคดีแรงงานขึ้นศาลชั้นต้นศาลตัดสินให้นายจ้างจ่ายแต่นายจ้างขอขยายอุทธรณ์ขั้นต้นนี้นายจ้างต้องเอาเงินมาวางเพิ่มไหมและดอกเบี้ยก็ยังเดินอยู่ไหมครับถ้าเขายังไม่ได้ใช้หนี้แล้วเขายังไม่ได้เอาเงินวางศาลเพื่อยุติดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็ยังเดินอยู่เหมือนเดิมละจ้ะตามคำพิพากษาของศาลเลยนะคะถึงจะขยายระยะเวลาไปยังไงคดีมันยังไม่ยุติก็และยังไม่ได้จ่ายเงินเราก็ดอกเบี้ยก็เดินไปเรื่อยๆนะคะนะทนายครับผมโดนแฟนใหม่ของน้องผู้หญิงด่าว่าซึ่งเป็นน้องผู้หญิงคนนี้เคยเป็นแฟนกับน้องชายเป็นลูกพี่ลูกน้องของผมตอนนี้เขาเลิกกันไปแล้วประเด็นคือมันด่าหาว่าผมไปจีบแฟนมันอ้าวยังไงล่ะจ้ะต่างๆนานาไม่ใช่แค่โดนผมไม่ใช่ผมโดนด่าไม่ใช่แค่ผมโดนมันด่าคนเดียวเพื่อนผมก็โดนมันด่าทักไปด่าผมอยากจะเอาเรื่องมันจะทำไงครับผมอยู่พัทยาเดี๋ยวมันอะไรอ่ะผมอยู่พัทยาส่วนมาอยู่สระบุรีโอ้ยังไงล่ะเนี่ยจะไปเอาเรื่องมันต่างคนต่างอยู่ดีไหมคะต่างคนต่างอยู่ถ้าอะไรที่มันไม่ทำให้เราเสียหายเสียชื่อเสียงถ้ามันเป็นแค่คำหยาบคายอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรหรอกก็จบอย่าไปยุ่งกับมันซะจบไปแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามันเป็นทำให้ด่าจนกระทั่งทำให้เราเสียหายเสียชื่อเสียงทำให้คนอื่นดูถูกเกลียดชังเราอย่างเงี้ยก็ฟ้องหมิ่นประมาทได้แต่ถ้าเกิดแค่เป็นคำหยาบธรรมดาอย่างเงี้ยก็ปล่อยมันไปเถอะอย่าไปหาเรื่องกับมันเลยยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเอาเวลาทำมาหากินนะจ๊ะอย่าไปเล็กๆน้อยๆให้มันผ่านไปบ้างแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันหนักหนาสาหัสจริงๆก็ว่าไปตามกฎหมายจ้ามาดูคำถามหน้าจอกันบ้างจ้าเนาะนะคะสภามีและสภาทนายความอยู่ที่ไหนสภาทนายความอยู่สภาทนายความเนี่ยถ้ากรุงเทพเนี่ยอยู่ตรงก็เรียกว่าอยู่โรงเรียนหลักสี่นะใกล้ๆโรงเรียนหลักสี่ตรงโลตัสนะแถวๆนั้นเนี่ยถ้าเป็นต่างจังหวัดก็อยู่ที่อาจจะอยู่ที่แบบอยู่ที่ศาลจังหวัดนะฮะบางทีก็อยู่ศาลจังหวัดนะคะก็ต้องไปเช็คดูนะจ๊ะจดจำนองบ้านพร้อมที่ดินหยุดส่งมา5เดือนแล้วเขาจะสามารถยึดทรัพย์ได้ไหมคะช่วงนี้ตกงานเขาต้องฟ้องศาลก่อนนะคะเขายึดทรัพย์ต้องฟ้องศาลก่อนนะฟ้องศาลถึงจะยึดทรัพย์ได้จ้านะคะพัทยาชัดครับพัทยาบีชัดครับขอบคุณนะคะพัทยาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เนี่ยคนเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวเงียบใช่ไหมหรือว่ายังไงสามารถทำมาค้าขายได้ไหมนะส่งข่าวมาด้วยนะจ๊าสู้ๆนะคะทุกคนหลานแต่งงานกันแล้วซื้อรถด้วยกันพอเลิกกันฝ่ายชายไม่รับผิดชอบเลยเมื่อหมดฝ่ายมีสิทธิ์ได้ฟ้องไหม
ก็ถ้าซื้อรถร่วมกันนะถ้าเกิดจ่ายด้วยกันก็เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมถ้าเกิดเขาไม่จ่ายแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์แล้วนะจ๊ะนะถ้าเขาไม่ได้ส่งและเขาไม่มีส่วนร่วมการที่เรามาช่วยกันใช้หนี้เขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้นะเขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้ถ้าเลิกลากันไปแล้วเขาไม่ได้ส่งเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้นะคะแต่ไอ้ส่วนที่เขาจ่ายมาแล้วก็ว่ากันไปซื้อบ้านมือสองโอนและมีโฉนดเรียบร้อยแต่มีหมายศาลชื่อเจ้าของเก่ามาเรื่องภาษีตลอดเราแจ้งสรรพากรว่าเขาย้ายบ้านให้เขาขายบ้านให้เราไปแล้วแต่ก็ยังส่งหมายมาอีกเราจะต้องทำยังไงก็ต้องไปแจ้งให้เขาเปลี่ยนชื่อนะคะเขาเอาชื่อออกจากบ้านเราหรือยังจากทะเบียนบ้านหรือยังถ้าเขายังไม่เอาชื่อออกจากทะเบียนบ้านเราเราก็ย้ายชื่อไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางให้เขาไปเลยนะคะย้ายชื่อเขาออกไปเลยนะคะนะแล้วก็หรือไม่ก็ทำหนังสือแจ้งไปที่สำนักงานสรรพากรที่เขามีหมายมานั่นแหละนะคะนะบอกเขาด้วยว่าเขาขายบ้านให้เราเดี๋ยวเขาจะมายึดบ้านซะก่อนนะสวัสดีครับนี่เขาบอกสวัสดีครับมานะจ๊ะกรณีฟ้องหย่าฝ่ายหญิงไม่หย่าเราต้องการฟ้องหย่าจ้างทนายทำการฟ้องฝ่ายเดียวใช่ได้ไหมครับใช่ค่ะฟ้องหย่าได้เลยหาทนายความฟ้องได้เลยนะจ๊ะส่งรถไม่ไหวเอาไปคืนดีโดนฟ้องไหมคะส่งรถไม่ไหวคือถ้าเกิดว่ารถถูกยกเลิกสัญญาไปแล้วเราค้างค่างวดไฟนั้นยกเลิกสัญญาไปแล้วเอาไปคืนเขามีส่วนต่างต้องรับผิดชอบนะคะเขาฟ้องมาก็ต้องสู้คดีหรือเจรจาขอผ่อนชำระก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ารถไม่เคยค้างค่างวดเลยอยู่ในสภาพดีเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยไม่เคยค้างแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ไม่เคยมีหนี้สินค้างเลยเอาไปคืนเขาถ้าเขาฟ้องมาเราสามารถสู้เจรจาเราสามารถสู้คดีได้นะโดยที่เราคืนรถโดยที่ไม่ผิดสัญญาเราสามารถสู้คดีได้นะคะไม่ต้องจ่ายแต่ต้องสู้คดีนะไม่ใช่พอบอกคณายบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องจ่ายหมายศาลมาโยนลงขยะเลยไม่ใช่นะต้องฟังให้ชัดเจนนะคะถ้าเราไม่จ่ายต้องสู้จนถึงฎีกานั่นแหละนะคะฝากไว้ตรงนี้นะทำไมอิสราเอลถึงถูกทำร้ายครับโอ้ตายแล้วไปถึงเมืองนอกเลยนะนะใครอยู่อิสราเอลช่วยบอกหน่อยสิจ๊ะมีแฟนคลับอิสราเอลเยอะเนี่ยนะตอนนี้สาเหตุการเป็นยังไงช่วยบอกมาแล้วกันเนาะช่วยบอกมาด้วยขอบคุณนะคะพี่อ่านข้อความค่ะคิดถึงเมืองไทยค่ะอ่านทุกข้อความค่ะใครมาสวัสดีก็สวัสดีไปค่ะใครมาทักมาก็ทักไปค่ะทุกคนเลยนะคะก็รักทุกคนนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนว่าคนจะอยู่ต่างชาติอยู่ในประเทศอยู่ในนอกประเทศเนี่ยตอนนี้ปัญหาเดียวกันคือปัญหาโรคโควิดให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะทนายกุ้งคนสวยสวัสดีจ้าอันนี้ตอบไปแล้วเนาะสภาทนายความอยู่ที่ไหนเนี่ยสภาทนายความถ้ากรุงเทพก็อยู่ที่ตรงอนุสาวรีย์อะไรเนี่ยหลักสี่ใช่ไหมตรงวงเวียนหลักสี่อ่ะนั่นแหละนะตรงข้ามโลตัสตรงหลักสี่เนี่ยนะคะตรงวงเวียนนะบางเขนเรียกวงเวียนบางเขนใช่ไหมสวัสดีค่ะทนายกุ้งคนสวยสวัสดีจ้าคุณเคนิศักดิ์สวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยขอสอบถามหน่อยครับมีเด็กข้างบ้านไปสมัครเน็ตจากเติมเงินมาเป็นรายเดือนแต่ทำแล้วใช้ไม่ได้ผมเลยทักหักซิมทิ้งทุกวันนี้ก็มีบินมาเก็บทุกเดือนอ้าวเลยสิมันหักซิมทิ้งอย่างเดียวไม่ได้มันต้องไปยกเลิกสัญญาเขาด้วยดินะหักซิมทิ้งต้องหักเอาคืนเอาซิมไปคืนเขาเอาคืนไม่พอต้องไปทำเรื่องยกเลิกสัญญาไปด้วยนะจ๊ะนะแบบไปทิ้งเฉยไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องการให้มีบินเรียกเก็บเงินในค่าบริการก็ไปทำการยกเลิกสัญญายกเลิกสัญญาณนะที่บริษัทก่อนนะจ๊ะแล้วก็ซิมก็ถ้ามันไม่มีคืนเขาก็บอกว่าเราทิ้งไปแล้วก็ว่ากันไปนะจ๊ะแต่ไม่ใช่หักซิมทิ้งโยนทิ้งแล้วจบไม่มีไม่ได้นะจ๊ะนะไปทำเรื่องยกเลิกได้เลยนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะที่ดินประเมินราคา 500,000 บาทขึ้นไปเสียภาษีเท่าไหร่โอ้โหแม่เจ้าใครรู้ช่วยตอบหน่อยสิภาษีมันจำไม่ได้ตอนนี้ที่ดินรบกวนไปปรึกษาที่ดินนะจ๊ะรบกวนไปปรึกษาที่ดินมันมีเงื่อนไขของการครอบครองด้วยแล้วก็มันเป็นเรื่องของภาษีว่าเราคุณจะซื้อขายแบบไหนด้วยแบบให้หรือแบบขายหรือแบบจำนองจำนำเลยก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ปรึกษาที่ดินนะจ๊ะขอบคุณนะคะเอารถไปคืนที่สภาพเอารถไปคืนตามสภาพค่ะซื้อมา2เดือนคนส่งเสียชีวิตแต่เขาก็มีหนังสือมาบ่อยๆเครียดค่ะเรียกค่าเสียหายมา 150,000 บาทอ่ะ1ล้านและ100,000เนี่ย150,000 บาทไม่มีหรอกค่ะจะฟ้องยึดทรัพย์มันไม่ได้พูดเช่าซื้อตายก็จบไปถ้าเราไม่รับถ้าเราไม่ได้รับมรดกมานะคะถ้าเราไม่รับมรดกของคนตายมาทุกอย่างทุกสิ่งจบไปเลยไม่ต้องใช้นี่นะคะนะเพราะฉะนั้นลดคืนไปแล้วจบก็จบไปนะเขาจะมีโนติสเรียกร้องมาก็ไม่ได้ก็จบกันไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีมรดกรับมรดกมาเนี่ย
จ้าหนี้อ่ะก็ต้องฟ้องภายใน1ปีนะคนตายผู้เช่าซื้อตายเนี่ยเจ้าหนี้บริษัทไฟแนนซ์ต้องฟ้องผู้ตายภายใน1ปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิน1ปีเนี่ยสู้เรื่องอายุความได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเราไม่ได้รับมรดกมาไม่ต้องรับผิดชอบจ้านะคะมีคนโทรมาหาจะปล่อยเงินกู้ทำสัญญาผ่านแอปทำสัญญาผ่านแอปแล้วบอกว่าเงินผ่าน 50,000 บาทให้ผมโอนก่อน 5,000 บาทผมไม่โอนบอกว่าผมผิดสัญญาเขาจะฟ้องทั้งที่ผมไม่ได้เงินสักบาทแบบนี้ผิดไหมควรทำยังไงไม่ต้องทำอะไรใจอยู่เฉยๆเลยนะเพราะเราก็ไม่ได้ไปกู้มันเงินก็ไม่ได้แล้วอย่าไปหลงกลจ่ายตังค์ให้มันด้วยล่ะ 5,000 บาทเนี่ยนะคะนะหลงกลเห็นเงินจะได้เงิน 50,000 บาทโอ้โหตาโตหาเงิน 5,000 ให้เขานะคะอย่าไปชนะโดนหลอกแน่นอนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆนะจ๊ะนะขอล่าชัดเจนมากครับขอบคุณค่ะมีคนโทรมาว่าจะปล่อยในคำถามตอบแล้วเนาะมาซ้ำกันมาย้ายไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางแล้วตั้งนานแล้วค่ะกับทนายหมายศาลก็ยังมาส่งที่บ้านเหมือนเดิมนั่นน่ะสิทำไมล่ะทำไมก็ถึงอันนี้ต้องไปมันเป็นคดีอะไรกรมสรรพากรหรือยังไงนะคะแต่กรมสรรพากรไม่ตรวจสอบเลยสิหรือคนส่งหมายก็ไม่เคยตรวจสอบเลยสิว่าลูกหนี้เนี่ยนะมันย้ายไปตั้งนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปแจ้งต้นสังกัดแล้วกันว่าใครที่ส่งหมายมาให้เราอ่ะก็ทำหนังสือแจ้งชี้แจงไปแล้วกันนะคืออย่าปล่อยไว้เฉยนะแนะนำอย่างนี้ดีกว่าทำหนังสือตอบโต้ไปชี้แจงจากเราในฐานะเจ้าของบ้านใหม่เนี่ยว่าบุคคลนี้ที่ส่งหมายมาเนี่ยไม่อยู่ในบ้านหลังนี้แล้วแล้วก็ได้ย้ายเสื้อไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่มาตั้งแต่ไหนแล้วก็ว่าไปเขียนชี้แจงกลับไปเลยนะคะอย่างนี้จะดีกว่าเนาะจะได้สบายใจกันนะสวัสดีครับนี่สวัสดีมาจากไหนกันนี่เนาะสวัสดีครับทนายกุ้งสวัสดีจ้าคนเช่าบ้านไม่จ่ายเงินค่าเช่าทำหนังสือบอกเลิกสัญญาแล้วยังเฉยต้องจ้างทนายความไหม5เดือนแล้วมันยังบอกมันบอกไม่ออกจนกว่าจะมีหมายศาลมาเอาละสิเจอลูกหนี้หัวหมอแล้วจ้ะอย่างนี้นะนะถ้าลูกหนี้แบบนี้ทำไงมีทางเดียวก็ต้องฟ้องศาลละจ้ะจ้างทนายความฟ้องศาลเรียกค่าเช่าส่วนเรียกค่าเช่าค้างชำระแล้วก็ค่าเสียหายในค่าเช่าที่มันเกิดขึ้นทุกวันนั่นแหละนะคะก็เข้าใจกันนะเอาละนี่เดี๋ยวก็นี่นะแฟนคลับเรานี้ก็ดีเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกกันเนี่ยนะเอาเวลาให้เวลาอีก5นาทีดีไหมอ่ะใครนะมีปัญหาปรึกษากฎหมายให้เวลาอีก5นาทีดีไหมคะให้เวลานาทีทองเลยขอหัวใจหน่อยได้ไหมเนี่ยทำไมหัวใจมันเงียบไปอ่ะหยุดเต้นไปละ นะให้เวลาอีก5นาทีนะจ๊ะรออยู่ถ้าไม่มาก็จะไปเหมือนกันนะมีเรื่องนึงพอบอกจะไปปุ๊บเริ่มออกกันใช่ไม่เป็นไรเราบอกให้เวลา5นาทีแล้วเราจะพูดรอมีเรื่องนึงอยากเล่าให้ฟังเรื่องของการเมื่อเช้ามีคนโทรศัพท์มาปรึกษานะก็คือโทรศัพท์ปรึกษาบอกว่าถูกผู้ชายหลอกว่าจะแต่งงานด้วยและให้โอนทรัพย์สินเงินทองให้สูญเสียไปประมาณ 500,000 บาทนะคะคือผู้ชายมาหลอกผู้หญิงว่าจะมาแต่งงานด้วยโน่นนี่นั่นแล้วก็ให้ผู้หญิงอ่ะโอนเงินจ่ายเงินไปให้มูลค่าเยอะ 4-500,000 บาททีเดียวนะคะปรากฏว่าถึงเวลาแล้วจะมาแต่งงานก็ไม่มาแต่งงานนะคะแล้วก็ไปสืบทราบมาปรากฏว่าผู้ชายมีเมียอยู่แล้วนะคะรับราชการด้วยมีเมียอยู่แล้วเขาก็เลยไปร้องเรียนที่หน่วยงานราชการปรากฏว่าฝ่ายชายก็ยอมรับแล้วก็ยอมตกลงจะคืนเงินให้ 150,000 บาทตกลงทำสัญญากันเอาไว้แต่ไม่คืนให้เห็นไหมล่ะจากคดีอาญาเป็นกลายเป็นคดีแพ่งทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลักษณะเข้าข่ายการช่อโกงนะคือหลอกลวงว่าบอกให้เราแบบว่าจะแต่งงานและให้เราอ้างว่าเราไม่รู้ว่าเงินทองอ้างว่าไปทำอะไรนะถ้าเกิดว่ามาหลอกลวงตั้งแต่แรกเนี่ยให้เราเสียไปซึ่งทรัพย์สินเงินทองว่าจะเป็นเงินทองหรือทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะตั้งใจโกงตั้งแต่แรกตั้งใจหลอกลวงตั้งแต่แรกคือปกปิดข้อความมันเป็นเท็จน่ะคือไม่บอกความจริงเรารู้อยู่แล้วว่าฉันแต่งงานกับเธอไม่ได้ฉันมาแต่งงานกับเธอไม่ได้แต่หลอกเอาเงินทองเราไปแบบนี้มันเข้าข่ายลักษณะช่อโกงนะคะถ้าการช่อโกงเนี่ยเราต้องแจ้งความหรือว่าร้องทุกข์ภายใน3เดือนเท่านั้นนับตั้งแต่วันที่เรารู้ไม่ใช่รู้ตั้งแต่ปี60อย่างเงี้ยนี่ปี64แล้วอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ได้แล้วอายุความมันขาดไปนะถ้าเกิดเรารู้ว่าเขาโกงเราแน่ๆหลอกลวงแน่ๆปรึกษาผู้รู้ปรึกษาทนายความก็ได้ไปแจ้งความภายใน3เดือนเป็นคดีช่อโกงได้หรือปรากฏว่านะไปเจรจามาเขายอมจ่าย 150,000 ทําตกลงสัญญายอมกันไว้ตั้งแต่ปี5-6-5-7อย่างเงี้ยป่านนี้ยังไม่จ่ายเลยแล้วจะมาแจ้งความมันไม่ได้แล้วสิคะนะถึงบอกฝากไว้เป็นอุทาหรณ์แบบนี้ว่าใครนะที่แบบมีปัญหาคิดว่าตัวเองถูกหลอกถูกโกงเนี่ยปรึกษาทนายความก่อนดีกว่านะคะปรึกษาผู้รู้ก่อนที่จะไปทำอะไรพอไปทำมาแล้วปุ๊บเนี่ยเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างมันมัดตัวเราเองนะคะมัดตัวเราเอง
จ่ายไป 500,000 เหลือ 150,000 แล้ว 150,000 แถมไม่ได้เงินคืนด้วยอะค่ะนะต้องมาเสียเวลาฟ้องศาลอีกนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะจ๊ะใครมีปัญหากฎหมายก็ปรึกษาได้นะอันนี้ขอบคุณให้ความรู้จ้าสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็กรณีนายจ้างทำคดีความกรณีกรณีจ้างทนายความทำคดีความให้เสร็จแล้วแต่ทางทนายทำงานไม่สำเร็จเราต้องให้ค่าจ้างค่าจ้างคนทนายคนอื่นต้องเขาต้องทำอะไรสิ้นสุดคดีความใช่ไหมคดีนี้มันอยู่ที่การว่าจ้างมันอยู่ที่มันเงื่อนไขอะดีกว่านะอยู่ที่การว่าจ้างนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจระหว่างว่าความกันไปเนี่ยถ้าเราไม่พอใจแล้วยกเลิกสัญญาเราก็ต้องบอกเขาด้วยว่ายกเลิกสัญญาแล้วเราก็ต้องไปจ้างทนายความคนใหม่มาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยต้องแจ้งให้เขาด้วยตามมารยาทนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่แจ้งด้วยเขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรหรือเงื่อนไขในการว่าจ้างเนี่ยมันเป็นยังไงในสัญญาถ้ามีสัญญาว่าจ้างดูสัญญาว่าจ้างเป็นหลักเลยว่าคดีสิ้นสุดไปแล้วหรือจบไปแล้วต้องจ่ายให้เขาเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเขาทำงานไม่สำเร็จเราไม่ต้องจ่ายก็ว่าไปตามสัญญาเลยนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีควรทำสัญญาจะดีกว่านะว่าจ้างในความว่าทำถึงไหนถึงศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาหรือชั้นบังคับคดีชั้นสืบทรัพย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องคุยกันต้องมีเงื่อนไขให้ชัดเจนนะจ๊ะบัตรเครดิตจ่ายล่าสุดเมื่อปี48จ่ายแล้วไม่จ่ายอีกเลยเมื่อเดือนก่อนมีหมายศาลมาต้องทำยังไงสู้คดีเลยค่ะจ่ายมาปี48อันนี้ปีอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหมันเกินเมื่อกี้20กว่าปีแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะคะขาดอายุความแล้วสามารถสู้คดีได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องหาทนายความสู้คดีเลยนะคะคดีขาดอายุความแน่นอนค่ะนะสวัสดีครับสวัสดีจ้าทนายคะน้าของแฟนหนูไปออกรถแต่คุณสมบัติไม่พอแต่ให้หนูเป็นเจ้าของพอส่งไป2งวด2เดือนน้าตายหนูไปหนูในสถานะเจ้าของรถแต่ในชื่อเคยเอารถไปคืนพอมาอยู่เขาบอกว่าจะยึดทรัพย์อีกค่ะเอารถไปคืนใช้แค่2เดือนเขาจะฟ้องเราโอ้โหก็มันไม่ได้เกี่ยวคนตายเนี่ยก็ดูคนเช่าซื้อสินะเขาไม่รู้รถใครใช้เขารู้ว่าคนเช่าซื้อคือใครนะคะถ้ารถเราเอาไปคืนถ้าเราไม่เคยค้างค่างวดเลยเอาไปคืนเขาอย่างเงี้ยถือว่าไม่ผิดสัญญาถ้าเขาฟ้องมาเราสามารถสู้คดีได้นะคะเนื่องจากว่าเราเอารถไปคืนเขายังไม่ผิดสัญญาเลยเราเป็นคนบอกเลิกสัญญาเองเขาไม่ได้บอกเลิกสัญญาเรานะคะแต่ถ้าเกิดรถค้างค่างวดเอาไปคืนเขาอย่างเงี้ยเขาบอกเลิกสัญญาเรามาแล้วส่วนต่างเราต้องจ่ายนะคะนะต้องฟังให้ดีมันคนละอย่างกันนะจ้างช่างทำบ้านแล้วมาทำไม่สำเร็จหรืองานแล้วจะต้องทำยังไงหรืองานยังไงแล้วจ๊ะทำไม่สำเร็จก็ต้องมีหนังสือให้เขามาทำไม่สำเร็จทำไม่จนจบถ้าเขาไม่ทำเขาก็ต้องออกค่าใช้จ่ายในการที่เราจะจ้างผู้รับเหมาจ้างช่างคนใหม่มาทำงานนั่นแหละเขาต้องรับผิดชอบให้เรานะคะเอาละได้เวลาจริงๆแล้วไปจริงๆเลยนะไปจริงๆเลยนะคะได้เวลาแล้วจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามกันมาตลอดตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็คือใครมีปัญหากฎหมายก็สามารถปรึกษาอินบ็อกซ์ได้ที่เพจนักสืบใครทุกข์และเพจทนายใครทุกข์นะคะแล้วก็เราจะมาตอบคำถามกันแบบนี้ทุกๆวันเลยนะคะทุกคำถามมีคำตอบให้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ